กแข่งไม่ขึ้นอาการกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มนะทุกคนก็อาการก็คือปวดแขนทุกคนปวดมากปวดแบบระบมไปหมดเลยค่ะคือแบบยกแขนไม่ขึ้นดูดิแขนแบบตรงนี้แบบรู้สึกแบบตึงๆปวดๆแล้วแบบจับแล้วแบบร้อนอ่ะทำไมมันร้อนวะมาอัปเดตอาการกันอีกวันนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็แบบช่วงเย็นๆของอีกวันหนึ่งแล้วจะพูดว่าไงอ่ะคือเพิ่งตื่นนะทุกคนก็คือเมื่อคืนคือนอนไม่หลับเลยคือแบบมันปวดแบบปวดมากทุกคนแบบนอนดิ้นไปดิ้นมาคือเราแบบชอบนอนตะแคงไปโดนแขนข้างที่ฉีดยาแล้วแบบตกใจสิคะตื่นขึ้นมาเลยค่ะก็คือแบบปวดมากนอนไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็แบบพอมาตอนช่วงเช้าก็คือแบบเวียนหัวปวดหัวแต่ว่าแบบมันไม่มีไข้นะทุกคนมันแบบหนักตาคือแบบง่วงนอนตลอดเวลาเลยอะคือนั่นแหละก็แบบนอนทั้งวันเลยตอนนี้ประมาณ3โมงแล้วอะนอนไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วคือเริ่มไม่มีอาการมึนหัวเริ่มแบบยกแขนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่อยากไปแตะโดนที่แบบฉีดวัคซีนก็คือยังเจ็บอยู่ยังระบมอยู่นะคะทุกคนก็อาการก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามแอร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย